และประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายการสังคมและสงเคราะห์เดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้รับทุนพระราชทานด้วยค่ะครับที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์นะครับประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธินะครับเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมติดตามชีวิตความเป็นอยู่และผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ได้รับทุนพระราชทานเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆนะครับสำหรับครั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานจำนวน13ทุน13คนด้วยกันนะครับกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่1นี่จำนวน6คนนะครับปีที่2จำนวน5คนนะครับปีที่3อีก2คนครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยการมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยโดยฉับพลันทันทีที่สาธารณภัยเกิดขึ้นเพื่อนำร่องการช่วยเหลือในเบื้องต้นและประสานความช่วยเหลือทางราชการเข้ามาดำเนินการต่อไปตามลำดับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอีกทั้งยังให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยให้การสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง58โรงเรียนทั่วประเทศนะคะแล้วก็โรงเรียนอื่นที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอีก8โรงเรียนรวมทั้งหมด66โรงเรียนด้วยกันมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้แก่นักเรียนที่เรียนดีเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยเด็กได้โอกาสให้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถค่ะ